สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันในซีรีส์ Minecraft มาแพ็คใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Crop Box หรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองใน Minecraft มาแพ็คนี้ค่ะจะเป็น Minecraft ในรูปแบบ Skybox ที่ทุกอย่างค่ะจะถูกผลิตขึ้นจากพืชผลทางการเกษตรมอดแพ็คนี้ค่ะจะไม่มีการขุดแร่ไม่มีการเผาแร่ไม่มีการทำม็อบฟาร์มไม่มีการทำเหมืองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันคือการทำการเกษตรล้วนๆว้าวเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ทีนี้ค่ะผู้สร้าง Minecraft มอดแพ็คนี้บอกว่านี่เป็นมอดแพ็คที่สร้างมาเพื่อให้เล่นชิลๆนะดังนั้นจึงไม่มีมอดค่ะที่ช่วยในการเร่งเวลานั่นเองแบบไม่มีมอดที่เราสามารถไปเต้นใกล้ต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้โตค่ะก็คือแบบเป็นรีแลกซ์มอดเนาะเล่นแบบชิลๆไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบนั่นเองก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าไม่สามารถเร่งการโตได้แต่ก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของ Minecraft มอดแพ็คนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นกันเลยต้องเป็น Crop Box เกมโหมด Survival แน่นอนค่ะส่วนการเปิดใช้คำสั่งแนะนำค่ะว่าถึงเราจะไม่โกงแต่ก็ต้องเปิดไว้ค่ะเพราะว่า Minecraft Mod Pack มันมักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาเสมอแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดใช้คำสั่งไว้เราจะไม่สามารถแก้ได้นั่นเองค่ะโอเคจัดมาแล้วก็สร้างเวิลด์เลยค่ะกำลังเจเนเรตขึ้นมาแล้วเวิลด์ที่เราจะต้องทำทุกอย่างจากพืชมันจะเป็นยังไงเอ่ยมาเลยค่ะกำลังโหลดเวิลด์เอ๊ะทำไมถึงใช้เวลานานนะไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนี้นี่นะเกิดมาแล้วค่ะพร้อมกับหัวใจ2ดวง คือมันมี2ดวงหรือว่าเพราะตัวเราจมดินเนี่ยนี่ค่ะคือแบบโอ้โหมีคริสต์มาสด้วยมีหัวค่ะหมวกเนาะหมวกบนหัวแล้วก็ปีกค่ะก็แปลว่ามีมอดแพ็คเกี่ยวกับคริสต์มาสนั่นเองโอเคโดนมาอึ๊บนี่โดดมาแล้วหน้าตาของมอดแพ็คนี้ค่ะก็มีต้นไม้มาให้1ต้นมีรั้วมีพื้นดินแล้วก็นี่มีถังใส่น้ำค่ะตรงนี้ก็เป็นมีกล่องใส่เม็ดพืชนั่นเองมีของมันฝรั่งบีทรูทเม็ดข้าวค่ะแล้วก็มีซีดไฟกับซีดน้ำแข็งมีโบราณน้ำด้วยนั่นเองโอเคคนอื่นกดชิปปึ๊บดูก่อนพื้นที่เกาะมีตรงนี้ด้วยค่ะก็แปลว่าน่าจะมีหลายชั้นเนาะแน่นอนเลยดังนั้นก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องทำเราต้องปลูกพื้นแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วแต่ต้องตัดไม้กันก่อนค่ะนี่แหละมาการตัดไม้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างดูสิเขาบอกว่าไม่มีแบบมอดที่ช่วยในการเร่งการโตของพืชใช่ไหมก็คือเต้นรำใกล้แบบใกล้พืชพืชก็จะไม่โตค่ะหรือว่ากดชิปค้างใกล้พืชพืชก็จะไม่โตอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแบบปล่อยตามกาลเวลาเหมือนการปลูกพืชผักใน Minecraft แบบปกติคลาสสิกนั่นเองโอเคแต่อย่างน้อยก็ดีค่ะที่มีม็อดที่ทำให้แบบต้นไม้ตกมาเร็วนั่นเองปลูกตรงนี้ดูซิกดชิปวิ่งไปวิ่งมาใต้ต้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะต้นไม้ไม่โตชัดเจนจริงๆด้วยปลูกไว้เลยกว่าจะรอโตน่าจะอีกนานเนาะตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วแล้วก็อ่ะถ้าเรากด A นั่นเองแน่นอนค่ะตรงนี้คือบุ๊กมาร์กใช่ไหมถ้าเราชี้เรากด A ก็สามารถบันทึกไว้ได้ว่าเราต้องการจะดูอะไรจะคราฟอะไรถ้าเราชี้แล้วก็กด A ออกค่ะก็ถือว่าเป็นการลบนั่นเองได้เลยนะเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะเริ่มเควสกันดีกว่าคอปบ็อกมาเลยสามารถที่จะเลือกทีมได้ค่ะให้เป็นหน้าตาแบบไหนแบบที่สวยงามแบบไหนดีนะแบบไหนก็ได้ค่ะแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยแต่แบบนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเอาแบบนี้แหละโอเคมาเลยหน้าแรกในการเริ่มต้นค่ะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในสมุดเควสนี้ค่ะจะแนะนำเส้นทางเนาะที่เราจะต้องทำไปค่ะเพื่อปลดล็อกในแต่ละส่วนนั่นเองโอเค
นี่มีถังอย่างแรกสุดในเกาะของเรานั้นมีถังอยู่ซึ่งถังนี้ค่ะก็ได้เก็บเกี่ยวพวกเม็ดพันธุ์เอาไว้แล้วก็บัวรดน้ำโอเคไปเอามาใส่ตัวใช่ไหมแน่นอนก็ใส่แล้วนี่เควสคอมพลีทค่ะอ้าวไม่มีรางวัลหรือต่อมาเลยต่อยต้นไม้คลาสสิกของ Minecraft ในทุกๆ Minecraft Mod Pack ค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำนี้แน่นอนต้องเป็นการต่อยต้นไม้อย่างแน่นอนเขาก็บอกค่ะว่ามันมีลามทรีนี้อยู่บนเกาะของเรานะโอเคก็ต้องการไม้แพล้งหนึ่งค่ะจัดไปปุ๊บนี่เอามาสี่เลยเควสคอมพลีทสิตัวเองเดี๋ยวนะสี่ไม่คอมพลีทเหรอฮะคอมพลีทแล้วนี่อ๋อมีหน้าสองโต๊ะคราฟด้วยจัดให้ค่ะโต๊ะคราฟอย่างไวทำไมไม่คอมพลีทต้องคอมพลีทสิโอเคไม่ขึ้นว่าคอมพลีทบนหัวค่ะแต่ก็คอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาในการปลูกพืชแล้วก่อนที่เราจะเริ่มการปลูกพืชสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้บนหญ้าเอ้ยบนบล็อกหญ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอย่างแรกสุดค่ะเราจะต้องแบบขุดพื้นดินนั่นเองด้วยวูดเดนโฮลแน่นอนใครก็รู้เราต้องพรวนดินด้วยวูดเดนโฮลเนาะจากนั้นเราถึงจะปลูกพืชได้นั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าพืชที่โตแล้ว2ต้นน่ะสามารถที่จะผสมข้ามสายพันธุ์กันเนาะเหมือนว่าลามไปหากันได้ค่ะทีนี้ก็จะเกิดเป็นแบบพืชชนิดใหม่ขึ้นมานั่นเองซึ่งในส่วนนี้เราเรียกมันว่า cross breed ค่ะการผสมข้ามสายพันธุ์นั่นเองเราจะเรียกมันว่าอะไรคานปลูกพืชมะไม้คานนั่นเองค่ะใช้ไม้สติ๊กซีง่ายมากๆแล้วก็ wooden hole เนาะแน่นอนได้โต๊ะคราฟมาแล้วเปลี่ยนโต๊ะคราฟนี่เป็น crafting station นี่ค่ะดีมากๆเพราะว่าสามารถทำให้เราเก็บของไว้บนนี้ได้นั่นเองจากนั้นมาพึบไม้สติ๊ก2อันแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะได้แล้ววูดดิ้งโฮนั่นเองมีบอกดาเมจด้วยนะว่า1ดาเมจแล้วก็มีค่าความทนทานด้วยค่ะแบบนี้ได้เป็นไม้สติ๊กเช่นเดียวกันแล้วปึ๊บนั่นเองได้มาแล้วโอ้16เลยนะเนี่ยแปลว่า1อันได้4สินะคะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเควสคอมพลีทรับรางวัลไม่มี ลืมไปว่ามันไม่มีรางวัลโอเคตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยมาเลยเควสต่อมาค่ะตอนนี้เรามีน้ำอยู่อย่างจำกัดสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไฟค่ะกับน้ำแข็งเพื่อให้เราได้เป็น water seed โอ้โหเม็ดพันธุ์น้ำนั่นเองเราจะเรียกว่าเมล็ดไฟเมล็ดน้ำแข็งมะแล้วนี้เรียกว่าเป็นเมล็ดน้ำค่ะถ้าจะเรียกอย่างนี้มันก็ดูแบบแปลกๆเนาะแต่ก็เรียกให้เข้าใจง่ายค่ะแล้วเราก็จะได้เมล็ดน้ำมาซึ่งเมล็ดน้ำนี้ค่ะเราสามารถเอามาปลูกเพื่อให้ได้เป็นเอสเซนต์ของน้ำที่สามารถแบบเอาใส่ในถังเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้เป็นพวกน้ำได้นั่นเองแตะมาเลยทำไมถึงปลูกไม่ได้วางไม้ก่อนค่ะใช่วางไม้ก่อนสิใช่มะนั่นแหละแหมการข้อมูลมาแล้วนี่จากนั้นก็ปลูกไฟแล้วก็ปลูกน้ำค่ะจากนั้นให้มันมีการผสมข้ามสายพันธุ์เราจะต้องวางคานกดชิปวางได้ไหมไม่ได้แฮะตรงนี้ล่ะแบบนี้ค่ะน่าจะทำให้เกิดการลามข้ามสายพันธุ์มาได้นั่นเองนี่แต่ทีนี้ก็ต้องรอให้โตเนาะเขาบอกว่าหนอนนี่ค่ะสามารถแบบทำให้พื้นที่ในแบบ 3x3 เปียกได้ซึ่งจะทำให้พืชโตได้เร็วการเอาหนอนออกจากบล็อกที่เราวางแค่ทำลายบล็อกใช่ไหมนั่นไม่ยากเท่าไหร่ลองดูซิเรื่อยๆค่ะอ๋อนั่นไงได้มาแล้วนี่ค่ะหนอนเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วโอ้ได้หนอนมาแล้วนี่วนดินไปเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้คือแบบที่พรวนดินไม่ใช่อะไรนะคะต้องการหนอนล้วนๆนี่แหละแล้วก็เอาหนอนวางลงไปเพื่อทำให้พื้นดินในบริเวณนี้เปียกชุ่มโอ้โหไม่ต้องรดน้ำหรือว่าเราจะรดน้ำได้ไหมเอาน้ำใส่นี้อุ๊ย
อันถ้าเราน้ำมาใช้น้ำก็จะไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ง่ายๆนะเนี่ยแต่ถ้าพื้นดินเปียกชุ่มอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรดน้ำโอ้โหฝนตกโอ้โหถือว่ามีความเป็นใจอย่างยิ่งค่ะที่ทำให้ฝนตกตรงนี้ได้งานนี้ไม่ต้องรดน้ำอย่างแน่นอนมาเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังค่ะเรายังต้องการวอเตอร์เอเซนต์อยู่แน่นอนไม่สามารถเร่งการโตได้น่าจะใช้เวลานานค่ะตรงนี้เราก็ได้นอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ต้องการแครอทค่ะเขาบอกว่าถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวกับมันฝรั่งเราจะได้เป็นแครอทเอาอย่างนี้เลยหรือ นี่มันแบบก็ แบบฮะข้าวกับมันฝรั่งได้เป็นแครอทละมาดูสิอ่ะปลูกข้าวไปแล้วก็มันฝรั่งโอ้พืชไม่สามารถโตได้มันมืดเกินไปถ้าเช่นนั้นถ้าเรามีพิกแอคเราจะขุดได้ไม่เอ่ยจะได้ย้ายไปวางแบบให้สว่างๆเนาะจึ๊บมาเลยค่ะช่วงแรกอาจจะรันทดชีวิตนิดนึงท็อดไม่มีให้ใช้ไม่เป็นไรโอเคขุดได้แน่นอนฮึอ้าวอ้าวโอ้เด้งมาไกลตรงนี้แหมถ้าอยู่ดีๆนี่แบบหายไปขึ้นมานะนี่สว่างทันทีค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยทำไมพอวางแล้วสว่างขนาดนี้บักแสงแน่นอนค่ะวางแล้วสว่างได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วบักแสงแน่ๆอุ้ยโตแล้วค่ะนี่ต้นน้ำแข็งโตแล้วส่วนพืชไฟค่ะยังไม่โตเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องรอค่ะพืชทั้งสองชนิดนี้เนาะให้โตก่อนแล้วกันรู้สึกว่าพืชพวกนี้ค่ะเมื่อไม่สามารถเร่งระยะเวลาการโตได้เนี่ยก็ต้องรอเนาะน่าจะใช้เวลานานค่ะถึงจะค่อยๆโตถ้าเช่นนั้นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าโอเคค่อยๆแซะไปค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีดินอยู่ข้างล่างนี้ที่เราสามารถขุดเพื่อเอามาใช้ได้เนาะมาเลยอ่ะขุดได้อยู่ค่ะขุดทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละโอ้อย่างนี้เราก็น่าจะได้ดินเยอะอยู่นะเนี่ยเริ่มมีการผสมข้ามสายพันธุ์แล้วค่ะพอแบบวีดโตเต็มที่เนาะมันฝั่งโตเต็มที่ค่ะตรงนี้ก็เป็นแครอทใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะชี้ดูสิไม่บอกเลยนะอ้อนี่ค่ะแครอทซีจริงๆด้วยแล้วตรงนี้ค่ะเมื่อติดน้ำแข็งเนาะพืชน้ำแข็งกับพืชไฟค่ะโตเต็มที่ตรงกลางนี้ค่ะก็เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นพืชน้ำนั่นแหละใช่ได้ถ้าเรารอพืชน้ำโตเต็มที่ค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้เป็นน้ำมาได้ใช่ไหมแต่ทีนี้สมมติถ้าเราเก็บเกี่ยวตรงนี้ล่ะปึ๊บเก็บเกี่ยวมาเราก็ได้เป็นน้ำแข็งมาค่ะแล้วก็ได้ไฟมาส่วนพืชน้ำตรงนี้ใช่ไหมก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆโอเคแปลว่าการเก็บเกี่ยวจะพวกสองตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านข้างเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรนั่นเองแต่สมมติคืออยากจะรู้ว่าถ้าเราสกิดพืชน้ำตัวนี้เราจะสามารถเอาไปปลูกได้ไหมแต่ไม่ทำดีกว่าค่ะเนาะรอให้โตเต็มที่แล้วค่อยมาเก็บเกี่ยวกันดีกว่าเอารั้วออกค่ะจะได้ปลูกต้นไม้ไม้เป็นสิ่งสำคัญในทุกๆการเล่น Minecraft แม้แต่ในมดแพ็คนี้ก็ตามเนาะยังไงก็ต้องมีไม้ค่ะต้นไม้ของเราโตแล้วโอเคอย่างน้อยก็โตมาให้ใช้ค่อยๆตัดไปเลยนี่แหละค่อยๆมาค่ะโอ้รู้สึกว่าต้นไม้นี้โตแบบนี้เสมอเลยนะคะก็คือมีกิ่งก้านออกด้านข้างอะต้นแรกก็มีกิ่งก้านออกด้านข้างเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแค่การโตผิดรูปเฉยๆก็ไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องรอดูต้นต่อไปว่าเขาจะโตยังไงมาขอซีดโอเคยังน้อยก็ได้มาค่ะนี่แหละห่างกันสักนิดนึงแล้วก็ปลูกไปเลยนั่นแหละนี่ค่ะจะได้แบบมีต้นไม้ใช้แต่ถ้าปลูกแบบ 2x2 ก็น่าจะได้นะถ้าเป็นต้นสปรูซไม่สิเจ้าต้นนี้ไม่ใช่ต้นสปรูซอ๋อแต่หน้าตาเหมือนสปรูซมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นก็ปลูกกระจายกันละกันอุ๊ยนั่นโตแล้วนี่นานี่ค่ะโตแล้วต้นพืชน้ำเก็บมาก็ได้น้ำนั่นเองเควสคอมพลีทโอเคเริ่มมีความรู้สึกแครอทก็โตแล้วอุ้ยได้แครอทมาค่ะ
เลือดยังเหลือ2 หลอดเหมือนเดิมมาเราตั้งคีย์ลัดไว้ใช่ไหมนี่ค่ะเป็นตัวคิวนั่นเองคีย์ลัดของเราเพื่อเอาไว้เปิดสมุดเควสนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บสมุดเควสไว้ในนี้เราแค่กดคิวค่ะปุ๊บนี่ก็สามารถเปิดสมุดเควสขึ้นมาได้เควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมามีเควสคอบอลสโตนเนาะแล้วก็เควสดินค่ะเอาอันบนก่อนแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชน้ำกับพืชไฟเราจะได้เป็นพืชหินอุ้ยน่าสนใจเดี๋ยวนะตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีไฟค่ะอ่ะขยายมาตรงนี้แหละแล้วก็มาเลยคานไม้ของเราวางไปแล้วก็วางแบบนี้ค่ะให้ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไฟกับน้ำปลูกได้ไหมเอ๊ปลูกไม่ได้ค่ะถ้าเราขุดต้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมได้คืนมา1 ซีดค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราต้องการซีดตัวที่2เราก็แค่ตั้งไว้แล้วขอให้ผสมข้ามสายพันธุ์เราก็จะได้ซีดน้ำมาอีกใช่ไหมดีมากๆแล้วเราก็มาปลูกตรงนี้นั่นแหละค่ะน้ำกับไฟจะได้เป็นสตอนฉะนั้นขุดออกเลยแล้วก็ตั้งคานใหม่อะไรอย่างนี้แต่แครอทนี้ถ้าเอาแครอทธรรมดาปลูกได้ไหมดูสิแครอทธรรมดาไม่สามารถปลูกได้ค่ะต้องใช้ซีดเท่านั้นก็ต้องมีการเก็บเกี่ยวซีดออกสินะน่าจะดีงามมากๆโอเคตอนนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ได้มาแล้วหลายซีดเลยเควสต่อไปการหาดินถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวกับพืชน้ำเราจะได้เป็นดินค่ะพืชน้ำต้นเล็กนี้สกิดออกมาได้เลยไหมเนี่ยอ๋อสกิดออกมาได้โอเควางใหม่ค่ะแล้วก็ข้าวเนาะตรงนี้เลยแล้วกันวางคานมาปลูกเข้าไปแล้วก็ผสมข้ามสายพันธุ์ต้องใช้ไม้เพิ่มเติมมาเลยค่ะจัดเป็นไม้สติ๊กแล้วก็ทำเป็นโครงมาเลยเนี่ยแหละยิ่งโครงเยอะไว้ก่อนน่าจะดีค่ะแล้วก็วางไว้ปุ๊บแบบนี้มันต้องมีวิธีเก็บเกี่ยวที่ดีกว่านี้ใช่ไหมที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้โดยที่ไม่ต้องทุบอะไรออกอย่างนี้ค่ะน่าจะดีนะดึก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 ถึงแม้ไส้เดือนมันจะดูน่าขยะแขยงใช่ไหมคะแต่พอมันกลายมาเป็นแบบบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเนี่ยมันดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยจะทำหน้าที่ในการพรวนดินอะไรอย่างนี้ค่ะทำให้พื้นดินเปียกพอพื้นดินเปียกพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ไวขึ้นเนาะตอนนี้ค่ะก็ได้มาแล้วนี่ไงตรงเอ้าทำไมถึงเป็นต้นน้ำล่ะทำไมถึงไม่ได้เป็นสโตนอ๋อเมื่อวางพืชน้ำค่ะกับไฟการผสมข้ามสายพันธุ์จะมีโอกาส 95% ที่จะได้เป็นพืชหินใช่ไหมแต่นี้เราได้เป็นพืชน้ำก็แปลว่านั่นคือ 5% ค่ะเราก็เลยไม่ได้เป็นแบบเราพืชหินนั่นเองระหว่างนี้ก็ไปแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้ได้เป็นอะไรเป็นน้ำด้วยค่ะไม่ดีเลยเราต้องการเป็นดินนะกี่เปอร์เซ็นต์นะอ๋อมีโอกาสเพียงแค่ 50% ค่ะที่การผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพื้นน้ำกับข้าวถึงจะได้เป็นดินนั่นเองมาแล้วค่ะพื้นหินเราสังเกตค่ะว่าถ้าเราได้ยินเสียงขุดบล็อกแบบดังตุ๊บ1 ทีเนี่ยก็แปลว่ามีพืชผุดขึ้นมาค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไปเช็คดูเนาะว่าเราจะได้เป็นอะไรนี่เป็นพื้นหินจริงด้วยดีงามมากๆแล้วตรงนี้ล่ะเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นพืชดินค่ะโอ้โหลุ้นกับโอกาส 50% นี้ในที่สุดเราก็ได้ดินมาแล้วแต่ตอนนี้ค่ะนี่มีหน้านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะมีเส้นทางหลายเส้นทางเลยมีพืชที่จะทำให้เราได้เจมด้วยใช่ไหมมีพืชที่จะทำให้เราได้ของดรอปจากมอดด้วยค่ะดูจากชื่อแล้วก็พืชที่เราจะได้แบบพวกแมทเทอเรียลในการทำต่างๆฮ่าๆดีมากๆน่าสนุกมากๆเลยค่ะนี่ไงสโตนเอสเซนต์เริ่มเปิดมาเรื่อยๆค่ะแต่อย่างน้อยเอาหน้าแรกให้จบก่อนเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแครอทกับมันฝรั่งเราจะได้เป็นฟักทองค่ะวางไม้ลงมาเลยค่ะแล้ววางแครอทไปตรงนี้ก็เช่นกันปึ๊บปึ๊บแครอทมันฝรั่งได้เป็นฟักทองเนาะแต่อยากจะได้หนอนเพิ่มอ้าวพังแล้ว
รับใหม่ก็ได้มาเลยค่ะจอบของเราเรียกง่ายๆว่าคลาดก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นโฮก็เป็นจอบค่ะปกติพวนดินเขาต้องใช้คลาดสิเราทำอะไรเอ่ยเรากำลังหาหนอนค่ะได้มา1ตัวโอ้2ตัวอุ๊ยอีนี่4ตัวโอ้ได้ทีละ2เลยค่ะได้ดินมาแล้วค่ะเก็บมาแล้วก็สกิดออกด้วยเควสคอมพลีทค่ะทีนี้ก็หาแซนหามันฟรังแล้วก็ชูการ์เคนเนาะว้าวได้มาเรื่อยๆค่ะหน้านี้เปิดเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นหน้าแมทเทอเรียลนั่นเองโอ้ว่าไปถ้าเราทำสายทางตรงนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะซ้อนทับกับเจ้าพวกนี้ไหมน่าสนใจค่ะอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้านี้อาจจะสิ้นสุดที่อลูมิเนียมเนาะก็เป็นไปได้ค่ะต้องรอดูว่าเส้นทางจะซ้อนทับกันหรือเปล่ามีหลายอย่างให้ทำมากๆค่ะใน Minecraft Mod Pack นี้เราเพิ่งได้สังเกตอะไรบางอย่างค่ะถ้าเราที่กดที่ตัว Z หรือว่าตัว C นี้ค่ะปึ๊บนี่ของในช่องเก็บของเราค่ะจะแสดงออกมาให้เห็นอัตโนมัติเลยหยิบมาใช้ได้ไหมอ่ะหยิบมาใช้ไม่ได้ค่ะแต่ก็คืออย่างน้อยก็กดตรงนี้ปุ๊บในตัวเรามีอะไรบ้างเราไม่ต้องแบบกดแบบนี้เนาะขุดไม้อยู่กดมาดูก็ได้ว่าในของในตัวเรามีอะไรค่ะกดที่ตัว Z นั่นเองหรือว่าตัว Cฮ่าดีงามมากๆปักทองยังไม่ยอมมาเหมือนเดิมค่ะไม่ว่ายังไงปักทองก็แบบลีลามากๆไม่ยอมปรากฏให้มาสักทีเอ๊ะหรือว่ามันมีข้อมูลอื่นหรือเปล่าถ้าจะทำให้เกิดพื้นหัวแบบฟักทองขึ้นมาได้ใช่ไหมรู้แล้วค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ได้ฟักทองขึ้นมาสักทีมีโอกาสเพียงแค่ 25% ค่ะที่จะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแครอทกับมันฝรั่งได้เป็นฟักทองนั่นเองโอกาสต่ำเตี้ยรีดินว่างๆนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้มหากรรมปลูกพืชแล้วก็ไส้เดือนดึกดื่นค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ